いらっしゃいませ。こんばんは、みなさん。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอาหารสับญี่ปุ่นกับ Channel จิตใจเทราลนอิชิกิอาเซรุกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่35เราอยู่กันในหัวข้อของอาชีพในฝันนะจ๊ะเอาล่ะเรามีอาชีพในฝันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้บอกกันในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นครับผมก็เที่ยวจะไปเข้าเนื้อหากันขอขอบคุณแหล่งที่มากันก่อนนะครับแหล่งที่มาของเราวันนี้นะครับผมมาจากเว็บไซต์ waseda.ac.th นะครับผม jcampus.com facebook.com page i love japan th นะครับผมกะทิจัง .com แล้วก็ดิกญี่ปุ่น .com นะครับผม5เว็บไซต์ด้วยกันวันนี้ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะเดี๋ยวบอกกันก่อนว่าวันนี้เนื้อหาเราจะเยอะในระดับหนึ่งเลยนะดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มจากช่วงบทสนทนาเรียกน้ำจ้อยกันก่อนนะครับผมคาโอรุกะฮานะจังวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันนะไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะคารุあなたの夢はお仕事していますか先生になりたい子供が好きですそう声優になりたい漫画を見ていると可愛いです。そして漫画が好きです。それは簡単な仕事であるべきます。花が有名な声優になることを願っています。しかし、私たちが今いる仕事は学生ですโอเคก็เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพในบางอาชีพเนาะที่แต่ละคนอยากจะเป็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทวนบทสนทนากันนิดนึงนะครับผมมาเริ่มต้นนะครับผมฮานะซังก็ถามคาโอรุเลยเนาะคารุあなたの夢はお仕事していますかคาโอรุเธอฝันอยากทำงานอะไรหรอเซนเซนินาริตายโคโดโมกาสกิเดสผมอยากเป็นครูผมชอบเด็กๆนะโซเซยูนินาริตายมังงะโอมิเตอิรุโตะคาวาอิเดสซอชิเตะมังกะกะสุกิเดสโซเรวะคันทานาชิโกโตะเดอารุเบกิมัสงั้นหรอฉันอยากเป็นนักพากย์เวลาดูการ์ตูนแล้วน่ารักดีและฉันชอบการ์ตูนด้วยน่าจะเป็นงานที่ง่ายนะฮานากายูเมนาเซยูนินารุโคโตโวเนกาเตมัสผมบอกว่าฮานะจะเป็นนักพากย์ที่มีชื่อเสียงนะชิคาชิวาตาชิตาชิกาอิมาอิรุชิโกโตวะแต่อาชีพที่เราทั้งคู่เป็นในตอนนี้คือกักเซเดสนักเรียนก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็คือคารุอยากเป็นครูเพราะว่าชอบเด็กส่วนฮานะอยากเป็นนักพากย์เพราะว่าชอบการ์ตูนเนาะแล้วก็แบบการ์ตูนน่ารักด้วยอะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันทั้งสองคนก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นั่นแหละเนาะโอเคเรามาดูเนื้อหากันในวันนี้ก่อนเลยนะครับผมเนื้อหาวันนี้เนื้อหาจานหลักของเราจะเป็นเรื่องของอาชีพมันเองอาชีพเราก็คงไม่มีอะไรจะพูดกันมากเนาะก็คือจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ซะมากกว่าเริ่มต้นอาชีพในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโชคุเกียวโชคุเกียวแปลว่าอาชีพนะครับผมแล้วก็ในการเป็นอาชีพต่างๆมันก็จะมีงานซึ่งคำว่างานเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าชิโกโตหรือแปลว่างานนั่นเองนะครับผมเวลาปกติเวลาเขาถามกันก็จะถามว่าคุณทำงานอะไรจะใช้คำว่าชิโกโตมากกว่าโชคุเคียวเพราะโชคุเคียวก็คือทำอาชีพเนาะเวลาคุยกันเราก็ใช้คำว่างานภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำว่างานมากกว่าคำว่าอาชีพเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ถ้าหากว่าถ้าเราอยากจะถามคนอื่นว่าคุณฝันอยากทำงานอะไรหรือคุณฝันอยากเป็นอาชีพอะไรเงี้ยเราจะใช้รูปประโยคแบบนี้ก็คืออานาตาโนยูเมวะโอชิโกโตชิเตอิมัสกะ
นะครับผมซึ่งเราแยกประโยคซะหน่อยก็จะเป็นตามนี้เลยอานาตาโนยูเมะอานาตาโนก็คือของคุณยูเมะก็คือความฝันอานาตาโนยูเมะก็คือฝันของคุณนะครับผมโอชิโกโตะก็คืองานโอชิโกโตะชิเตมัสกะก็คือทำงานอะไรดังนั้นอานาตาโนยูเมวะโอชิโกโตะชิเตมัสกะเนี่ยก็จะแปลได้ว่าความฝันของคุณคือทำงานอะไรก็คือคุณฝันอยากทำงานอะไรแหละนะครับผมอ่ะโดยที่คำว่ายูเมะก็คือความฝันนะครับผมก่อนหน้านี้มีอยู่คำหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกันคือคำว่ายูเมะซึ่งยูเมะอันนั้นแปลว่าชื่อเสียงซึ่งถ้าสังเกตในบทสนทนาก็จะมีในคำนี้ด้วยเนาะยูเมะความฝันยูเมะชื่อเสียงอย่าสับสนกันนะมันออกเสียงคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันเกือบจะสิ้นเชิงเลยนะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอาชีพกันสักหน่อยซึ่งผมยกตัวอย่างอาชีพมาทั้งหมด8อาชีพในวันนี้อาชีพแรกก็กักเซกักคุเซกักคุเซแปลว่านักเรียนเซนเซเซนเซแปลว่าครูคำนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยเนาะนักเรียนกับครูเนี่ยในหลายๆในการ์ตูนหลายๆเรื่องจะมีคำนี้โผล่มาบ่อยมากนะครับผมอิชาอิชาแปลว่าหมอนะครับคันโกชิคันโกชิคือพยาบาลเซยูเซยูคือนักพากย์ก็ที่อยู่ในบทสนทนานั่นแหละครับผมไคชาอินไคชาอินเป็นพนักงานบริษัทครับผมต่อมาเคคันเคคันคือตำรวจเนื่องแต่ว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เวลาเรามีปัญหาเราก็มักจะติดต่อกับตำรวจเนาะโอ้แต่ของไทยเขาจะติดต่อยากแหละแต่ว่าผมเคยดูของญี่ปุ่นนะติดต่อตำรวจนี่ไม่ต้องติดต่ออะแค่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างผิดพลาดปุ๊บตำรวจโผล่ออกมาจากซอกมุมตึกได้เลยนะตำรวจแทบจะซ่อนอยู่ทุกที่นะของญี่ปุ่นนะเอออาจจะบอกให้เลยว่าถ้าทำอะไรผิดตัวนั้นอะก็เตรียมตัวรับผลได้ทันทีแต่ของไทยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยต่อให้ติดต่อถึงที่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรายได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับผมโอเคอาชีพสุดท้ายก็คือเชฟเชฟก็คือพ่อครัวแม่ครัวอะไรอย่างงี้นะฮะเชฟก็เป็นคำทับศัพท์นะครับผม chef เชฟไอ้ก็เชฟเหมือนกันนะครับโอเคมาดูเนื้อหาขนมหวานเพิ่มเติมวันนี้จะยาวกันสักหน่อยนะครับผมโดยที่เราจะพูดถึงเรื่องของคำคุณศัพท์ยอมรับนิดนึงก่อนหน้านี้ผมได้ไปพูดเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ว่าคำคุณสมบัติซึ่งคำคุณสมบัติมันไม่มีเนาะไม่มีแต่คำคุณศัพท์นะครับผมตอนนั้นก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะมาดูตอนนี้ดีว่าจะเป็นยังไงกันนะครับผมอ่ะเริ่มต้นคำคุณศัพท์เนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นสองรูปรูปแรกก็คือคำคุณศัพท์คุณสมคำคุณศัพท์รูปอิเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าอิเคนโยชิอิเคนอิเคโยชิหรือคำคุณสมบัติรูปอินะครับโดยที่คำคุณสมบัติรูปอีเนี่ยก็คือจะมีตัวอีอยู่ท้ายคำคุณศัพท์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอีวารุอีหรือโอกีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะมีตัวอีลงท้ายก็จะเป็นคำคุณสมบัติรูปอีทันทีกับอีกกลุ่มนึงก็คือคำคุณศัพท์นั่นไงผมชอบพูดคำคุณสมบัติบ่อยมากเลยคำคุณศัพท์รูปนะหรือนะเคโยชิเป็นคำคุณสมบัติคำคุณศัพท์รูปนะก็จะเป็นคำคุณศัพท์ที่มีรูปนะต่อท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้เราบอกไปว่าเป็นก็คือรูปที่ไม่มีตัวอีท้ายคำคุณศัพท์ซึ่งความจริงแล้วตรงเนี้ยมันผิดนิดนึงครับผมคือรูปอีก็มีอีลงท้ายรูปนะความจริงก็ต้องมีตัวนะลงท้ายนั่นแหละเอ้าแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเป็นตัวอย่างกันอ่ะมันก็ไม่เห็นมีตัวนะลงท้ายอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันสักนิดนึงละกันคำคุณศัพท์รูปนะก็อย่างเช่นยูเมนะคีไรนะหรือไทเฮนนะความเป็นจริงแล้วนะครับคำพวกเนี้ยคำคุณศัพท์รูปเนี้ยจะมีตัวนะลงท้ายอยู่ทุกคำเลยแต่เวลาใช้จริงๆตัวนะจะไม่ถูกเอามาใช้งานดังนั้นถ้าเราจะบอกว่ามีชื่อเสียงเราก็จะตัดตัวนะออกไปจากยูเมนะเหลือแค่ยูเมมีชื่อเสียงก็ได้นะครับผมไอ้เนี่ยมันจะมีตัวนะต่อท้ายอย่างนี้นะหรือคีไรนะคีไรนะก็คือไม่ชอบเวลามาใช้ตัดตัวนะทิ้งก็เหลือคีไรนะครับหรือไทเฮนนะลำบากตัดตัวนะออกเหลือไทเฮนก็คือลำบากเช่นเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการผันคำคุณศัพท์เพื่อเอาไปใช้ในประโยคต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรื่องการเอาไปทำประโยคเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเนาะเดี๋ยวเอาแค่การผันก่อนวันนี้เพราะว่าแค่การผันก็หลายหน้าอยู่วันนี้เนื้อหาเยอะมากๆนะฮะอ่ะ
โอเคเริ่มต้นจากรูปบอกเล่าแบบไม่เป็นทางการอ่ะมันจะมีรูปบอกเล่ารูปปฏิเสธรูปอดีตด้วยอ่ะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะเริ่มต้นจากรูปบอกเล่าไม่เป็นทางการกันก่อนนะครับผมเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือรูปหน้ากับรูปอีนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างคำนิดนึงคำคุณศัพท์รูปอีจะใช้เป็นคำว่าโอกิหรือใหญ่คำคุณศัพท์รูปนะจะใช้เป็นคำว่าคีไรนะที่แปลว่าไม่ชอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะผ่านยังไงเริ่มต้นถ้าเราจะบอกเล่าแบบไม่เป็นทางการก็คือแบบคุยกันเองอย่างเงี้ยถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปอีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้รูปเดิมได้เลยแต่ถ้าเป็นรูปนะให้เราตัดนะเป็นดะเปลี่ยนนะเป็นดะแทนจากโอกิก็จะเป็นโอกิส่วนคีไรนะจะกลายเป็นคีไรดะนะครับผมแปลว่าไม่ชอบนะฮะแบบคุยกันเองนะแบบไม่ทางการถ้าหากว่าเป็นรูปบอกเล่าแบบเป็นทางการรูปอีเราจะทำการเติมเดสต่อท้ายก็คือเป็นแบบที่เราใช้กันแบบปัจจุบันเลยนะครับผมส่วนรูปนะเราจะเปลี่ยนจากนะเป็นเดสดังนั้นออกมาจากโอกีกับคีไรนะจะกลายเป็นโอกีเดสกับคีไรเดสอ่าฮะมันก็จะเริ่มเข้ามาแบบรูปปัจจุบันเนาะก็จะเป็นการบอกแบบเป็นทางการดังนั้นตัวที่เติมเดสทั้งหลายแหละก็คือจะเป็นคำที่เป็นทางการทั้งหมดเลยนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ถ้าหากว่าเรากลับมาเป็นแบบเดิมก่อนถ้าหากว่าเป็นรูปปฏิเสธล่ะแบบไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะครับผมรูปอีจะทำการเปลี่ยนอีเป็นคุในส่วนรูปนะจะเปลี่ยนจากรูปนะเป็นเดวาในก็เปรียบเสมือนกับว่าเปลี่ยนจากเดสึเป็นคำต่างๆอ่ะแหละเป็นคุในกับเดวะแล้วก็เติมเดในเนาะในก็เหมือนกับไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจากโอกิก็จะกลายเป็นโอกิไนเอ้ยโอกิคุไนส่วนคิไรนะก็จะกลายเป็นคิไรเดวาไนแปลว่าไม่ใหญ่หรือไม่ใหญ่หรือไม่ได้เกลียดนะนอกจากว่าโอกิคือใหญ่ใช่มั้ยดังนั้นโอกิคุไรก็คือไม่ได้ใหญ่ส่วนตอนแรกคิไรนะก็คือไม่ชอบแต่พอเติมเดวาไนไปปุ๊บก็คือไม่ได้ว่าไม่ชอบอ่ะก็คือไม่ได้เกลียดอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะทีนี้อ้าวทำไมหายไปไหนล่ะถ้าใส่ที่หายไปเพราะว่าตัวนี้คำจะยาวหน่อยนะฮะรูปปฏิเสธแบบเป็นทางการถ้าเป็นทางการจะยาวกว่าเดิมนิดนึงถ้าเป็นรูปคำคุณศัพท์รูปอีนะครับผมจะเปลี่ยนจากอีเป็นคุไนเดสหรือเปลี่ยนจากอีเป็นคุเดวะอาริมาเซนไอ้คนกันไหมฮะเดวะอาริมาเซนเนี่ยใช่มันคือไอ้รูปที่เป็นปฏิเสธคำธรรมดาเลยนะฮะเดวะอาริมาเซนเนี่ยยกตัวอย่างประโยคจากโอกิถ้าเราทำให้มันเป็นรูปปฏิเสธแบบทางการก็จะได้ว่าโอกิคุไนเดสแปลว่าไม่ใหญ่หรือโอกิคุเดวะอาริมาเซนก็แปลว่าไม่ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นคำคุณศัพท์รูปนะล่ะเราจะทำการเปลี่ยนนะเป็นเดวะอาริมาเซนโอ้ถ้าเป็นรูปอีจะเป็นคุเดวะอาริมาเซนแต่ถ้าเป็นรูปนะก็คือเติมเดวะอาริมาเซนได้เลยเพื่อนก็คือเราใช้เป็นเดวะอาริมาเซนได้ก็จะโอเคนะก็ตัวอย่างเช่นจากคีเรนะก็จะกลายเป็นคีเรเดวะอาริมาเซนจากที่ไม่ชอบก็จะไปแปลว่าไม่เกลียดนะฮะโอเครูปต่อไปนะครับผมรูปต่อไปจะเป็นรูปอดีตแบบไม่เป็นทางการถ้าหากว่าเราจะแปลเป็นรูปอดีตแบบไม่เป็นทางการรูปอีจะเปลี่ยนจากอีเป็นคัตตะส่วนรูปนะจะเปลี่ยนจากนะเป็นดัตตะดังนั้นโอกิจะกลายเป็นโอกิคัตตะส่วนคิไรนะจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่คิไรนะจะเปลี่ยนเป็นคิไรดัตตะนะครับผมก็จะออกมาเป็นในประมาณว่าถ้าเป็นโอกิก็คือใหญ่ถ้าโอกิคัตตะก็คือเคยใหญ่ในอดีตไงมันใหญ่ตอนนี้ใหญ่ไหมไม่รู้แล้วก็คิไรนะไม่ชอบคีไรดัตตะก็คือเคยไม่ชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ชอบหรือเปล่าอาจจะไม่ชอบอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะฮะโอเครูปต่อไปจะเป็นอดีตแบบเป็นทางการเราจะเปลี่ยนจากพวกอัตตะต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะถ้าเป็นรูปอีจะเปลี่ยนเป็นคัตตาเดสเปลี่ยนอีเป็นคัตตาเดสก็คือเติมเดสเข้าไปส่วนถ้าเป็นรูปนะเราจะเปลี่ยนจากนะเป็นเดสตะฮะอันนี้รูปเดสตะอันนี้จะคุ้นๆกันเนาะก็ที่เราได้ใช้ผันกันมานั่นแหละดังนั้นโอกิจะกลายเป็นโอกิคัตตะ
ส่วนคิไรอิก็จะเป็นคิไรเดชตะนะครับโอกิคาตะก็คือเคยใหญ่นะในอดีตเคยใหญ่มาก่อนตอนนี้ใหญ่เปล่าไม่รู้ส่วนคิไรเดชตะก็เคยไม่ชอบเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยทีนี้ถ้าเป็นรูปอดีตแบบไม่ใช่รูปอดีตรูปปฏิเสธอดีตแบบไม่เป็นทางการถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปอีจะเปลี่ยนจากอีเป็นคุณกาตะคุณกาตะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจากโอกิก็จะกลายเป็นโอกิคุณกาตะแปลว่าเคยไม่ใหญ่นะครับผมเป็นอดีตแบบปฏิเสธด้วยอ่ะเคยไม่ใหญ่มาก่อนตอนนี้ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่คือในอดีตมันเคยไม่ใหญ่มาก่อนถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปนะคำคุณศัพท์รูปนะจะเปลี่ยนจากตัวนะเป็นเดวานากัตตะเดวานากัตตะก็ยกตัวอย่างเช่นคีไรนะไม่ชอบก็จะกลายเป็นคีไรเดวานากัตตะก็คือเคยไม่เกลียดมาก่อนปัจจุบันอาจจะชอบแล้วหรืออาจจะยังเกลียดอยู่ก็ได้ก็ได้แต่คนเช่นเดียวกันแต่อดีตคือเคยไม่เกลียดมาก่อนนะแต่ปัจจุบันอาจจะเกลียดไปแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นรูปปฏิเสธอดีตแบบเป็นทางการล่ะรูปท้ายแล้วนะรูปท้ายแล้วนะถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปอีนะครับจะเปลี่ยนจากอีเป็นคุณคัตตะเดสก็คือเติมเดสเข้าไปก็คือจบหรือมีหรือก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวอีเนี่ยเป็นคุอาริมาเซนเดชตะก็ได้เช่นเดียวกันเป็นปฏิเสธแบบอดีตนะครับผมทีนี้ยกตัวอย่างเช่นก็โอกิก็คือใหญ่ถ้าเราผันก็จะได้ว่าโอกิคุณคัตตะเดสก็คือเคยไม่ใหญ่หรือโอกิคุอาริมาเซนเดชตะก็เคยไม่ใหญ่เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคำคุณศัพท์รูปนะล่ะถ้าเป็นคำคุณศัพท์รูปนะเราก็จะเปลี่ยนจากนะเป็นเดวะอาริมาเซนเดชตะนะครับผมอาจจะนิดนึงนะแค่คำเดียวแหละแต่มีผลนะฮะยกตัวอย่างเช่นคีไรนะก็จะเปลี่ยนเป็นคีไรเดวะอาริมาเซนเดชตะก็คือเคยไม่เกลียดนั่นเองครับผมโอเคมาเช็คบินคำศัพท์กันสักหน่อยวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะแต่คำศัพท์มันเยอะหรือเปล่าล่ะมาดูทีละคำกันนะครับคำแรกโชคุเกียวอาชีพชิโกโตงานยูเมะความฝันกาคุเซนักเรียนเซนเซครูอิชะหมอคานโกชิพยาบาลเซยูนักภาคไคชาอินพนักงานบริษัทเคคานตำรวจเชฟโคโดโมเด็กซึกิชอบมิเตะดูมังงะการ์ตูนทานทานนะง่ายอีอีดีวารีเลวโอกี้ใหญ่ยูเมนะมีชื่อเสียงคีไรนะไม่ชอบและไทเฮนนะลำบากนะครับผมวันนี้หลายคำอยู่นะแต่ส่วนก็คือคำที่แบบเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองที่จะหยิบเอามานะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ก็ค่อยท่องจำกันดูไปก็ได้เนาะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีอะไรต่ออีกนะโอเคใน EP หน้า EP ที่36เราจะเข้าสู่เนื้อหาของมีอะไรอยู่ในกล่องที่อยู่ตรงมุมห้องโอ้โหชื่อตอนข้างหน้านี้ก็น่าสนใจนะฮะแต่ชื่อยาวไปนิดนึงนะมีอะไรอยู่ในกล่องที่อยู่ตรงมุมห้องแล้วมันมีอะไรติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมหาเพื่อนคนไหนที่อยากได้ไฟล์นำเสนอวันนี้ดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนได้ไปดาวน์โหลดกันแล้วเผื่อได้เอาไปสอนไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปถัดไปของช่องจิตเทโรลอนอิชิกิอาเซรุกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและผมขอกล่าวคำว่าไซโยนารา